สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินแพททุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันในคนเดิมเหมือนกับทุกครั้งหลังจากที่มีการประกาศแบนเนอร์ประจำแพทในไลฟ์อัปเดตแพทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอกันในคลิปซีรีส์เปิดใครดีกันต่อนะครับโดยในแพท 3.3 นี้ตัวเลือกของเราก็จะมีตัวละครใหม่อย่างตัวของสการามุสที่มาพร้อมกับตู้ของอิโต้แล้วก็ในครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีตัวของไรเดนและไกโตให้เราได้เปิดกันครับส่วนว่าความคุ้มค่าในเชิงของเมตาของทั้ง3ตัวละครนั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไปเราจะมาคุยกันครับผมย้ำอีกครั้งนะว่าเราจะคุยกันเฉพาะในเรื่องของเมตาเท่านั้นเรื่องคุณภาพชีวิตต่างๆเราจะโฟกัสเป็นรองๆหรือว่าแทบไม่โฟกัสกันเลยนะครับเอาละถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝากโอท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin Impact Tower of Fantasy นินโนคุนิบางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะตัวละครแรกละมุดตัวละครนี้เป็นตัวละครออนฟิลแครี่ธาตุลมที่มีจุดเด่นในเรื่องของดาเมจส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงครับหรือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพลักษณะจะคล้ายๆเซียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นทีมหลักๆของละมุดก็จะเน้นตัวละครที่สามารถส่งบัฟต่างๆให้กับละมุดได้มีดาเมจแรงๆครับโดยมักจะมีฟารุซานตัวละครสีดาวตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเวลาเดียวกันเพราะว่าฟารุซานนั้นมีความสามารถในการแจกวานัทความเสียหายธาตุพร้อมกับสามารถลดค่าต้านทานธาตุลมได้ซึ่งเป็นบัฟที่ค่อนข้างหาได้ยากครับอีกทั้งฟารุซาน C6 ยังสามารถแจกค่าความแรงคลิให้กับดาเมจธาตุลมได้คล้ายๆกับตัวของซาร่า C6 หรือว่าโกโร C6 เลยด้วยดังนั้นในเมื่อละมุดเน้นดาเมจธาตุลมเป็นหลักทีมส่วนใหญ่ของละมุดก็มักจะต้องใส่ฟารุซานเข้าไปด้วยในทีมเสมอหรือก็คือทีมที่เหมาะสมสำหรับสคาร์มุดโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นทีมไฮเปอร์แครี่ที่เน้นบัฟดาเมจส่วนตัวของละมุดเป็นหลักนั่นเองซึ่งพอเราคำนวณดาเมจต่อโรเตชันของทีมละมุดที่ใช้ตัวของฟารุซาน C6 ยายหลาน C0 พร้อมกับเบเนต C5 แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าดาเมจของทีมละมุดนั้นจัดว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยครับแรงในระดับที่ดีสามารถจบคอนเทนต์ได้ไม่ลำบากแต่อาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับทีมท็อปเมตาในปัจจุบันเท่านั้นเองความน่าเล่นในเชิงของดาเมจนั้นก็จะใกล้ๆเคียงกับตัวละครไฮเปอร์แครี่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นตัวของเซียวหรือว่าอิโต้เป็นต้นครับดังนั้นในเมื่อดาเมจนั้นจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ดีที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกมเพลย์แล้วล่ะว่าตัวของสคาร์มุสนั้นจะมีปัญหาเวลาเล่นจริงไหมตัวละครนี้หลักๆแล้ววิธีการเล่นจะเป็นการกดสกิล E ลอยตัวขึ้นไปบนอากาศจากนั้นสแปมออโต้แอทแท็กอย่างต่อเนื่องจนหมดระยะเวลาสกิลครับจากนั้นเราจึงปิดท้ายด้วยสกิลเตเมททำดาเมจเป็นวงกว้างหรือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพตัวของสคาร์มุสนั้นก็จะคล้ายๆกับตัวของโยมิยะที่สามารถลอยบนอากาศได้นั่นเองครับซึ่งการลอยบนอากาศนี้นั้นเป็นเมคานิกที่เรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเรายังไม่รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเรามีโอกาสในการโดนมอนสเตอร์สอยให้ล่วงลงมามากน้อยแค่ไหนหรือถ้าโดนสอยลงมาแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปทำดาเมจได้เร็วเพียงใดครับโดยถ้ามีประเด็นปัญหาเหล่านี้ DPS ของทีมที่เราคำนวณในช่วงต้นคลิปก็จะลดลงไปนะหรือการที่สการามุสนั้นมี AOE ของการโจมตีปกติที่ไม่ได้กว้างมากหลักๆจะโฟกัสแค่ตัวละครที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นการที่สการามุสแล้วก็ฟารุซานไม่มีความสามารถในการรวบมอนสเตอร์อย่างที่ตัวละครธาตุลมตัวอื่นมีอาจจะทำให้เวลาที่เราเจอมอนสเตอร์แบบมูเราอาจจะต้องเสียอีกหนึ่งสล็อตเพิ่มเป็นตัวละครธาตุลมไว้สำหรับการรวบครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความหลากหลายในการจัดทีมของละมุดต่ำลงไปเป็นต้นดังนั้นจากสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยยังให้คำตอบไม่ได้ครับว่าตัวของสการามุสนั้นดูดีมากน้อยเพียงใดผมได้แต่เพียงพูดว่าหากตัวละครนี้ไม่มีปัญหาอะไรในด้านเกมเพลย์มากนักสการามุสจะจัดว่าเป็นหนึ่งในตัวละครไฮเปอร์แคลรี่ที่มีดาเมจดีตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเราผ่านคอนเทนต์ยากๆในเกมนี้ครับอ้อผมขอพูดแถมๆไว้สำหรับสายสำรวจเวิลด์นิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่ตัวละครนี้บินได้ดูเหมือนว่าละมุดจะช่วยทำให้เราสามารถบินไปหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกประมาณนึงเลยนะใครอยากสำรวจโลกสนุกๆตัวของละมุดน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เราเปิดหามาลองเล่นกันนะครับต่อมาเป็นอิโต้อีกหนึ่งตัวละครออนฟิลแครี่ที่เน้นดาเมจส่วนตัวคล้ายๆกับตัวของสการามุสครับทีมหลักของอิโต้นั้นจะประกอบไปด้วยตัวของอิโต้เองแล้วก็ตัวของโกโร่เป็นหลักซึ่งโกโร่นั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในตัวละครคีย์สำคัญสำหรับอิโต้เลยเนื่องจากอิโต้นั้นเป็นตัวละครธาตุหินซึ่งไม่สามารถทำปยาธาตุที่เป็นดาเมจได้หลักๆดาเมจของอิโต้นั้นก็เลยได้มาจากการบัฟด้วยตัวละครอื่นล้วนๆซึ่งในปัจจุบันนี้ตัวละครบัฟหนึ่งเดียวที่ดีสุดสำหรับอิโต้ก็คือโกโร่นั่นแหละครับส่วนตัวละครอื่นๆอีก2สล็อตที่เหลือนั้นจริงๆแล้วเราใส่อะไรก็ได้ตามสถานการณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีในกรณีที่เราเจอกับสไปรัลบิสในรอบที่ DPS เช็คไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่ามี requirement เรื่องของธาตุครับเพราะว่าเราสามารถใส่สล็อตที่เหลือด้วยตัวละครตามเงื่อนไขของเกมได้แต่หากเป็นสไปรัลบิสที่เน้นในเรื่องของ DPS เช็คเพียงอย่างเดียวนั้นหากเราอยากเล่นให้สบายๆเนี่ยอีก2สล็อตที่เหลือเนี่ยแทบจะบังคับไปเลยครับว่าจะต้องเป็นตัวของอัลบาโดแล้วก็จงลี่เท่านั้นเพื่อทำให้ DPS ของทีมสูงพอจะทำให้จบคอนเทนต์ได้ง่ายๆครับ
นื่องจากบัฟของโกโร่นั้นเป็นบัฟที่เกี่ยวข้องกับค่าพลังป้องกันซึ่งในปัจจุบันนั้นตัวละครที่สเกลลิ่งตามค่าพลังป้องกันและก็มาแย่งที่โตในการยืนสนามเนี่ยมีแค่ตัวของอัลบาโดเท่านั้นกลายเป็นว่าถ้าเราอยากให้บัฟของโกโร่นั้นมีประโยชน์อย่างสูงที่สุดเราก็จำเป็นต้องเปิดตัวของอัลบาโดมาเล่นคู่กับอิโต้ด้วยครับอีกทั้งในเกมนี้นั้นยังไม่มีแหล่งดีบัฟที่สามารถลดค่าต้านทานธาตุหินได้นอกจากตัวของจงลี่เพียงคนเดียวทำให้ถ้าเราอยากให้ทีมหินแรงทั้งทีมเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเปิดจงลี่มาเล่นด้วยนั่นเองครับหรือก็คือปัญหาหลักๆของอิโต้คือมีทีมที่ดีจริงๆแล้วก็เป็นเมตาจริงๆแค่เพียงทีมเดียวคือทีมหินล้วนเท่านั้นซึ่งบังคับเราเปิดตัวละครลิมิเต็ดถึง3ตัวเต็มๆได้แก่ตัวของอิโต้อัลบาโดแล้วก็จงลี่ครับเพื่อทำให้ทีมนี้มีดาเมจที่ดีนั่นเองอย่างไรก็ดีหากเพื่อนๆลงทุนทุกอย่างจนครบถ้วนได้ทีมหินล้วนแล้ว DPS ของทีมนี้ก็จัดว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับสามารถใช้แบกอบิสที่เป็น DPS เช็คได้หลายๆแพทเลยทีเดียวอีกทั้งวิธีการเล่นอิโต้ก็ค่อนข้างง่ายเพียงแค่กดสกิลเดเมจโจมตีธรรมดาพร้อมกับสกิล E เพื่อเก็บสแต็กจากนั้นคลิกซ้ายครั้งเพื่อชาร์จโจมตีรัวๆก็เป็นอันใช้ได้ครับแล้วก็ในเรื่องของ AoE นั้นอิโต้เองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มี AoE ค่อนข้างดีเลยทีเดียวดังนั้นหากเพื่อนๆคิดจะเปิดอิโต้เนี่ยก็ให้ถามตัวเองดีๆแล้วกันครับว่าพร้อมจะเล่นทีมหินล้วนไหมพร้อมจะเสียเพชรเพื่อตัวละครลิมิเต็ดเฉพาะทางของทีมหินมากน้อยเพียงใดหรือเราโอเคกับมันมากน้อยแค่ไหนว่าทีมของอิโต้เนี่ยจะไม่มีความหลากหลายอะไรมากมายครับถ้าเพื่อนๆโอเคกับทุกคำถามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อิโต้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวนึงของเพื่อนๆเลยล่ะครับไรเดนเทพสายฟ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในเมตามานานแสนนานนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักไรเดนอยู่แค่2ทีมคือทีมไรเดนเนชั่นแนลที่ฟังก์ชันดีมากๆตั้งแต่ไรเดน C0แล้วก็ทีมไรเดนไฮเปอร์แครี่ที่มีรีควอร์เมนต์คือไรเดน C2คู่กับซาร่า C6ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไรเดนเนี่ยยังมีอีกหลายๆทีมมากๆเลยทั้งไรเดนเทเซอร์ยูล่าไรเดนไรเดนโอเวอร์โหลดหรือว่าไรเดนไฮเปอร์แครี่ในเวอร์ชันที่เราใช้ตัวของริซ่าหรือย่าเอแทนซาร่าซึ่งแต่ละทีมนั้นก็เรียกได้ว่า DPS อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะครับแม้จะไม่จัดจ้านเท่า2ทีมที่กล่าวไปในช่วงต้นแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถใช้จบคอนเทนต์ได้สบายๆเลยทีเดียวเหตุที่ทีมส่วนใหญ่ของไรเดนนั้นค่อนข้างดีเป็นเพราะว่าตัวละครนี้เป็น Universal Battery แปลเป็นไทยคือตัวละครที่สามารถฟื้นฟูพลังงานไม้ตายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทุกท่านั่นเองครับส่งผลทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งทีมของไรเดนสามารถลดค่า Energy Recharge ของตัวเองลงได้อย่างมหาศาลและนำไปเพิ่ม Status Damage เช่นตัวของ Key Rate หรือ Key Damage ได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยกตัวอย่างเช่นเซิงหลิงใน National Team ทั่วๆไปอาจต้องใช้ ER สูงถึง 230-250% ในการเล่นให้สมูททำให้แม้เซิงหลิงจะถืออาวุธประเภทฟื้นฟูพลังงานไปแล้วแต่ในบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเสีย Artifact ส่วนนาฬิกาไปตามค่าฟื้นฟูพลังงานอีกด้วยแต่พอเรานำเซิงหลิงมาเล่นคู่กับไรเดนแล้วเนี่ยเราสามารถลดค่าฟื้นฟูพลังงานของเซิงหลิงลงได้เหลือ 200% หรือว่าต่ำกว่านั้นได้ทำให้หากเราใส่หอกประเภทฟื้นฟูพลังงานไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนาฬิกาไปใช้ชำนาญธาตุเพื่อบูสต์ดาเมจให้กับเซิงหลิงได้แบบสบายๆเลยครับและแน่นอนว่าเราไม่ได้เล่นไรเดนคู่กับแค่เซิงหลิงแค่เพียงคนเดียวเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆของไรเดนนั้นก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ DPS โดยภาพรวมของทีมไรเดนจะสูงมากๆนอกจากนี้หลังจากการมาของธาตุไม้ก็ทำให้ทีมของไรเดนนั้นเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเรามีไรเดนไฮเปอร์บูมเล่นเพิ่มอีก1ทีมนั่นเองครับกล่าวคือเป็นไรเดนในเวอร์ชันที่เราบิวEMล้วนแล้วกดแค่สกิล E ปิดปัญญาธาตุมะเฟืองสร้างดาเมจไฮเปอร์บูมนั่นเองซึ่ง DPS ของทีมนี้ก็จัดว่าไม่ขี้เหร่เลยครับติด1ในทีมเมตาเสียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตัวละครนี้จัดว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวครับใครที่อยากได้อยู่แล้วลองเปิดมาเล่นได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนอ้อแล้วก็สำหรับใครที่คิดจะเปิดไรเดนมาเล่นทีมสีเทพอันนี้ผมขอเบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากไรเดนนั้นเป็นตัวละครที่เล่นปฏิกิริยาธาตุประเภทแอคเวทได้ไม่ค่อยดีนักเพราะดาเมจส่วนตัวของไรเดนไม่ได้สูงอะไรมากมายแล้วก็จำนวนครั้งในการทริกเกอร์ปฏิกิริยาแอคเวทเนี่ยค่อนข้างน้อยรวมถึงตัวละครต่างๆในทีมเนี่ยก็แทบไม่ต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานกันสักคนเลยทำให้ไรเดนในทีมนี้นั้นสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ไม่สูงเท่ากับทีมอื่นๆครับDPS ของทีมก็เลยค่อนข้างตามส่วนตัวผมแนะนำให้ถอดตัวของเวนตี้หรือว่าจงลี่ออกแล้วใส่ซิงชิลเข้าไปหวนคืนสู่ไรเดนไฮเปอร์บลูมจะคุ้มค่ามากกว่าครับตัวละครสุดท้ายแอร์โตตัวละครนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคครับจุดเด่นของตัวละครนี้คือความหลากหลายในการเล่นไอโตนั้นเป็นตัวละครออนฟิลด์เอนเบลเลอร์หรือว่าตัวละครแปะน้ำในสนามที่มีความสามารถในการแปะน้ำระดับกลางๆและก็มีดาเมจส่วนตัวในระดับที่โอเคครับทำให้ไอโตนั้นไปในทีมแบบไหนก็มักจะเล่นได้และก็ไม่เสียเมคานิกของทีมไอโตเนชั่นแนลไอโตเทรเซอร์ไอโตฟรีซไอโตซูปทุกทีมถือว่าฟังก์ชันได้ดี
และด้วยความที่ตัวละครนี้มีความสามารถระดับกลางๆไปได้ทุกทีมทำให้พอมีธาตุไม้เข้ามาในเกมเนี่ยไอโตก็เล่นได้โอเคเลยครับทั้งบลูมไฮเปอร์บลูมเบอร์เจียนถือว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับไอดีไหนที่ขาดตัวละครธาตุน้ำอยู่แล้วอยากได้ตัวละครที่สามารถไปได้หลากหลายทีมไอโตเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีไอโตมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างคือในบรรดาทีมที่ไอโตสามารถไปได้โดยส่วนใหญ่มักจะมีตัวแทนที่ดีกว่าเสมอครับยกตัวอย่างเช่นเนชั่นแนลทีมการใช้ตัวของซิงชิลแย่หลานหรือว่าชายก็จะดูดีกว่าหรือทีม Frozen การใช้ตัวละครสื่อเวทที่สามารถถือสมุด TTS แจกค่า ATK กับเพื่อนร่วมทีมได้ยกตัวอย่างเช่นตัวของโมนาหรือว่าโคโคมิก็จะดีกว่าทั้งสิ้นเลยครับสรุปสั้นๆก็คือตัวของอาโตะนั้นสามารถไปได้หลายทีมก็จริงแต่เกือบทุกทีมนั้นมีตัวเลือกที่ดีกว่าอาโตะทั้งนั้นหรือคือสำหรับคนที่มีตัวละครธาตุน้ำเยอะมากในไอดีจนทำให้เราสามารถเล่นได้หลายทีมมากๆแล้วเนี่ยการเปิดไออาโตะมาก็จะไม่ได้คุ้มค่าอะไรครับเพราะไม่เป็นการอัปเกรดหรือว่าเป็นการเปิดทีมใหม่ๆให้กับไอดีของเราเลยนั่นเองและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิป 3.2 นี้เปิดใครดีนะครับและอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งว่าเมตาเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างของเกมนี้ตัวละครหลายๆตัวหากเราทำคอนดิชันให้เหมาะสมมันก็พร้อมจะพาเราผ่านคอนเทนต์ท้ายเกมของเกมเกนชินอิมแพคได้หมดนั่นแหละครับดังนั้นรักตัวละครไหนชอบตัวละครไหนจริงๆคอยเปิดแล้วกันนะเพื่อความสุขในการเล่นเกมของเราครับก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกม Overtop Up ด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็คลดเกือบ 40% จากในเกมกันเลยทีเดียวนะครับแถมมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยดังนั้นด้วยความปลอดภัยในหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทาง LINE และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ